เจออุบัติเหตุบนท้องถนนเจอพี่มอเตอร์ไซค์2คนเนี่ยเขาโดนรถเขาเรียกอะไรรถ6ล้อชนก็คือคุยไปคุยมาก็เราก็ทราบว่ามอเตอร์ไซค์คันแรกเนี่ยเสียอีกคันนึงก็เลยมาจอดช่วยแล้วรถ6ล้อเนี่ยก็ขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วก็ประสานงานเราก็เลยปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่กันเห็นตอนที่เกิดเหตุเหรอเห็นตอนที่เกิดเหตุเลยอยู่ตรงหน้าเลยเราก็เอ๊ะทำไมรถติดอะไรรถบางคันก็เบี่ยงออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนี่ก็เห็นเขาฉันก็เลยแบบว่าให้จอดรถแล้วก็เปิดไฟกระพริบเอาไว้เพราะไม่งั้นรถคันหลังที่ตามมาเนี่ยเพราะมันเป็นทางถนนมันอาจจะแบบมีอุบัติเหตุอีกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับว่ากระดูกข้อมือหักแล้วก็ฟันหักอะไรเงี้ยโชคดีที่เขาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบหัวกระแทกก็เลยยังแบบแต่คงต้องเปลี่ยนหมวกกันน็อกใหม่เพราะคงรถพังหมดเลยอะไรเงี้ยมันลอยเลยอะทำไมพี่ตรงนี้นะเราก็ต้องช่วยเพราะเหตุการณ์เกิดอยู่ตรงหน้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศร้อนแดดร้อนมากมันมาบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเขาก็นอนเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะเราก็รู้สึกเราต้องไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ลงไปก็เลือดก็กบปากเขาฟันหักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีที่มีคุณหมอขับรถผ่านมาอะไรเงี้ยคุณหมอเขาจะพาลูกไปโรงพยาบาลคุณหมอผู้หญิงก็เลยจอดรถแล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลพี่เขามือสั่นอย่างเงี้ยคุณหมอบอกอาจจะเกิดแบบกระดูกหักอะไรเงี้ยก็เลยสั่นก็ไปหาที่อะไรที่เป็นแข็งๆหลังรถมาให้เขาดามแล้วเอาผ้าคลุมไหล่รอผูกเอาไว้ไฟไหมครับที่บอกว่าก็ตกใจค่ะก็ให้คุณอาโทรเรียกกู้ภัยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราก็ปฐมพยาบาลจนกู้ภัยมาอะไรเงี้ยส่วนอีก2คนมอเตอร์ไซค์ที่เสียตอนแรกเขาก็เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็มีอายุแล้วผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เท่าพี่คนที่ลงไปนอนที่พื้นที่จะช่วยอันนั้นก็ตามไปถึงโรงพยาบาลไม่ได้ตามไปถึงโรงพยาบาลเพราะรีบมางานใช่ก็เลยบอกเขาบอกว่าให้เบอร์ติดต่อไว้โชคดีที่พี่6ล้อเขาไม่ได้หนีไปเขาก็อยู่รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้มีอะไรกันตรงกันเองมาโดนรถเราเนาะไม่มีค่ะไม่มีค่ะใช่ปลอดภัยดีค่ะคนเจ็บก็ไม่ได้ถึงกับเกือบชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เจ็บหนักอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดเป็นยังไงปลอดภัยแล้วเรียบร้อยปลอดภัยแล้วเรียบร้อยเขาก็บอกว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลกระดูกข้อมือหักแล้วก็ฟันหักแล้วก็ต้องมีไปเอ็กซเรย์สมองด้วยเพราะว่าหัวกระแทกคุ้มอย่างแรงจะมีโอกาสไปเยี่ยมก็ต้องดูก่อนค่ะแต่ว่าเขาก็ขอบคุณนะเขามีสติตลอดนะคะพี่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ารถจันเสียอะไรเงี้ยให้ไปที่ร้านเขาได้เขาคงทำเกี่ยวกับซ่อมรถอะไรเงี้ยมีอะไรอะไรเงี้ยก็โชคดีก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้ช่วยเขาอะไรเงี้ยถึงจะมางานสายไปนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะใช่ใช่ก็พริ้งคนเริงเมืองจบแล้วค่ะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ตอนนี้ยังค่ะยังไม่มีค่ะใช่ยังว่างอยู่ว่างอยู่ก็เห็นเราแบบโฆษณาไปด้วยอะไรเงี้ยโปรโมทด้วยช่องไงก็นำพี่ยุ้ยพี่อ้ําเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราอยากเล่นด้วยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะตอนนั้นมันคิวชนกับวิกฤตวิทยาใช่แต่ออกมาแล้วเราไม่รู้สึกเสียดายเสียได้เหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าถ้าได้เล่นก็อลังการดีฉันคิดว่านักแสดงผู้หญิงหลายคนก็ต้องอยากเล่นเพราะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยได้นั่งเสลี่ยงสวยๆใช่ไหมก็เราดูไปเราก็สนุกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนดูว่าแบบถ้าฉันไม่บทนี้มันน่าจะแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมพี่จ๋าไม่ก็ดูพวกน้องก็ติ๊บเขาก็เล่นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีก็รู้สึกโอ้โหกระติ๊บตบแพ้ตลอดตบแพ้ยังตลอดถ้าเป็นเราก็คงต้องตบแพ้ตลอดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยากจะเล่นละครผมอ้ําก็มันก็เป็นโอกาสด้วยความที่กับพี่ยุ้ยได้เคยร่วมงานแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ทุกอย่างเขาก็น่ารับละครทีก็เลยแบบอยากเล่นด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะรู้สึกว่ายังไงวันนี้ก็ได้เข้าชิงลิขิตลิศยาเพราะถ้าไปเล่นเพิ่มพนางวันนี้ก็คงไม่ได้เข้าชิงลิขิตลิศยาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็พลาดอย่างนึงก็มีอีกอย่างแทนเขาถึงโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ยุ้ยอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะแต่ช่องค่ะยินดีตาด้วยทั้งหมดแต่แง่ต้องติดตามค่ะใช่แต่ส่วนใหญ่จริงๆสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็นัดทานข้าวอะไรกันตามปกติคือขอสาวไปน้ำเมื่อ3ปีที่แล้วก็อยู่ๆแอปก็เด้งเตือนขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็อุ๊ย3ปีแล้วเหรอผ่านไปเร็วจังใช่จริงๆแล้วมันมีโปรเจกต์ใหม่ไหมครับปีนี้การถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งนึงมันลำบากมากเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องฟิตร่างกายเพราะการที่เราถ่ายเนี่ยเราก็ถ่ายอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่มีแค่พี่ตากล้องแล้วก็ช่างหน้าช่างผมจะต้องมีพนักงานโรงแรมทั่วไปเพราะเราไปถ่ายที่โรงแรมที่ชายหาดฉันก็เลยคิดว่าเอารูป3ปีที่ผ่านไปมาชื่นชมก่อนก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายคอมเมนต์ที่มาบอกปีนี้อยากเห็นจะกันเลยอะไรเงี้ยอย่าพึ่งดีกว่าค่ะ
อย่าเพิ่งดีกว่าเพราะรู้สึกว่าถ่ายครั้งที่แล้วมันแบบประสบความสำเร็จไปแล้วโอ้ถ้าจะถ่ายอีกก็คงเป็นแบบเซ็กซี่ธรรมดาแล้วกันหรือว่าออกมาพบแบบนี้ให้หลายในสื่อหลายคนบอกว่าเราพร้อมแล้วสำหรับถ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเหมือนแอปพลิเคชันมันเด้งขึ้นมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยจริงร่างกายเราพร้อมตอนนี้เหรอคะยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมมันต้องฟิตมากกว่านี้นะคะยิ่งตอนนี้ใสเขาเรียกว่าอะไรใสสปอร์ตี้กำลังมาแรงเขาต้องมีแบบซิกแพคจะมาผอมตัวแบนแบบเดิมไม่ได้แล้วเลยฟิตเนสก็ถ้าซิกแพคยังไม่มีค่ะยังไม่ไหวยังนะคะยังไม่มีติดต่อมาปีที่แล้วมีค่ะแต่ปีนี้ยังต้นปีแล้วก็จันก็คิดว่าช่วงนี้ไม่น่าจะมีมั้งอย่างครั้งที่แล้วเราก็แบบเหมือนเปลือยท่อนบนไปถ้าครั้งต่อไปมันจะแรงกว่านี้ไหมคะมันคงไม่แรงไปมากกว่านี้นะคะที่เราท็อปเลสใช่ป่ะแต่มีเซฟนะมีเซฟในภาพก็อาจจะเห็นว่าแบบว่าเหมือนท็อปเลสเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่จริงๆแล้วคือมีซิลิโคนปิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะของจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่แล้วก็มีการตกแต่งรูปภาพบ้างให้มันเหมือนแบบว่าเป็นท็อปเลสอะไรก็มีก็ไม่น่าแรงกว่านั้นแล้วเนาะถ้าแรงกว่านั้นก็ไม่ไหวแล้วค่ะผมต้องถอดหมดเลยแต่ก็ถือว่าเป็นชุดกีฬาชุดหนึ่งก็โอเคครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเพราะว่าตอนนั้นเปลี่ยนมาเล่นสุสานคนเป็นด้วยพลิกมารับบทร้ายแล้วก็กลัวว่าคนจะไม่เชื่อเพราะแบบหน้าหวานจะเล่นได้หรอจะทำได้หรอเราก็อยากทำทุกอย่างเพื่อลบคำสบประมาทถ้าลงภาพขนาดนี้ทำไมคุณดีต่อทำไมปีนี้คิดว่ายังดีกว่าค่ะปีนี้ยังไม่ควรดีกว่าใช่มันไม่ควรใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเลยดีกว่าใช่